กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ผมตั๊กศรีเสนนะครับหรือสมาชิกวงเย่นะครับวันนี้ก็จะมีประสบการณ์จะมาเล่าให้พี่น้องๆได้ฟังนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดก็บ้านก็เป็นป่าเป็นเขาครับวิถีชีวิตชาวบ้านปกติธรรมดาคือทำไร่ทำนาบางคนก็เข้าป่าครับล่าสัตว์อันนี้ผมจะมาเล่าตอนที่ผมอายุอยู่ประมาณสักป.5 ป.6ช่วงนั้นกำลังแบบกำลังคึกขนองครับก็คือนัดกับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเข้าป่าล่าสัตว์ตามวิถีเลยของวัยรุ่นเนี่ยสมัยนั้นน่ะก็จะมีแบบเข้าป่าไปหาล่าสัตว์ไปหาอะไรกันซึ่งที่พวกผมไปนี่คือจะส่วนมากจะไปค้างคืนนะครับถ้าคนเคยไปส่องสัตว์ตอนคืนเนี่ยคือจะรู้นะครับว่าจะต้องไปทำนั่งร้านไว้ตอนคืนบางทีมีหลายวันนะครับ2วัน3วันหรือบางทีประมาณเต็มที่ก็ไม่เกิน3วันหรอกกลับออกมาแล้วแต่เผอิญน่ะมันมีอยู่รอบนึงซึ่งทำให้ผมเนี่ยไม่อยากจะเข้าป่าเลยป่าเขาก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองหรือบางทีอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมหรอกแต่เป็นประสบกับเพื่อนที่ไปด้วยกันเขามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณเฒ่าคุณแก่เขาบอกไว้อยู่แล้วว่าเวลาเราแบบเข้าป่าไปล่าสัตว์หรือไปส่องสัตว์อะไรตอนคืนเขาห้ามทักมีใครเรียกหรือว่ามีอะไรก็คือห้ามทักอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ผมก็ไปกับทั้งนั้นไปกับเพื่อนประมาณ 3-4 คนได้นะครับก็อยู่คนละที่นะไม่ได้แบบที่หนึ่งก็คืออยู่คนหนึ่งที่หนึ่งคืออยู่คนหนึ่งก็จะมีอาวุธประจำกายอันคนละกระบอกก็คือแบบเป็นปืนแก๊ปครับไว้สำหรับยิงนกยิงหนูยิงหมูปลาอะไรปกติแล้วพอเอิญคืนนั้นอ่ะไป3คนก็อยู่คนละที่ที่หนึ่งก็ไกลกันเหมือนกันมันก็มืดแล้วก็ขึ้นบนนั่งร้านก็รอครับว่าจะมีแบบอะไรผ่านไปผ่านมาที่เราจะยิงไหมปรากฏว่าคืนแรกเพื่อนมาเรียกแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมาเรียกผมจริงหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่ลงเพราะเราก็ฟังคำคนเฒ่าคนแก่เขาเล่ามาว่าห้ามลงใครมาเรียกก็คือห้ามลงแม้กระทั่งฉี่ก็คือห้ามฉี่ลงมานะต้องใส่ขวดอะถ้าคนที่ไปเคยเข้าป่าคือเขาจะรู้อยู่แล้วผมก็ไม่ลงคือแรกก็ไม่มีอะไรปกติหลังจากนั้นเช้ามาคือเราก็ข้องใจคือเราอยากรู้เหมือนกันไงว่ามันจะเป็นจริงไหมก็เลยไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเมื่อคืนเนี่ยมึงมาเรียกกูเหรอมึงมาเรียกกูจริงหรือเปล่าไอ้นั่นมึงก็บอกมันไม่ได้มาไอ้เราก็เอาแล้วหายแล้วก็นึกว่ามันแกล้งตอนแรกคิดว่าเพื่อนเราอ่ะแกล้งเรานะคือมันอาจจะมาแต่มันบอกว่ามันไม่ได้มาอะไรประมาณนี้คือแรกก็ใจเราคิดว่ามันอ่ะแกล้งเราแน่แหละแต่พอเราไปถามกับมันบอกมันไม่ได้มามันก็อยู่ของมันมันไม่มาเลยพอคืนที่สองอันเนี้ยเกิดกับตัวเพื่อนเองครับมันบอกว่ามีใครไปเรียกมันแต่ทีเนี้ยไอ้นี่มันไม่อยู่มันเสือกลงมาเช้าเราก็ลงจากร้านปกติก็ไปหามันเพราะว่าพอเช้าเสร็จคือจะเดินไปเล่นกันเดินไปหากันกับเพื่อนแต่ละจุดว่าเป็นยังไงเมื่อคืนได้อะไรบ้างปรากฏว่าพอไปหามันน่ะมันไม่อยู่ข้างบนนั่งร้านข้างบนนะครับแต่มันนอนอยู่ข้างล่างนอนแบบไม่ได้สติเลยไม่รู้เรื่องปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเหมือนคนแบบสลืมสลือเหมือนคนแบบเจออะไรมาครับก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยกลับพอกลับไปถึงบ้านตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นอะไรก็คือแบบอาจจะเป็นโรคประจำตัวหรืออะไรหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้เป็นไข้หรือไม่สบายหรืออะไรหรือเปล่าพ่อแม่เขาก็พาไปหาหมอพอพาไปปรากฏว่ามันอาการไม่ดีขึ้นน่ะทางญาติพี่น้องเขาก็เลยมาถามเราว่าไปทำอะไรมาหรือไปไหนกันมาอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยพวกผมเนี่ยไปเข้าป่ากันไปล่าสัตว์ไปส่องสัตว์ตอนคืนแล้วเช้ามาก็เนี่ยก็เจอมันนอนแบบเนี้ยกลับมาก็ไม่หาย
แล้วทีเนี้ยตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมันจะต้องมีอยู่แล้วครับมันจะต้องมีหมอประจำหมู่บ้านนะครับหรือเอาง่ายๆคือคล้ายๆแบบร่างทรงอ่ะไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นอยู่แล้วแหละก็เลยต้องพึ่งหมอประเภทนี้ให้เขาดูให้ว่าไอเด็กคนเนี้ยมันเป็นอะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เขาก็ดูให้ก็ปรากฏว่าไอคนเนี้ยคือมันไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางคือเจ้าป่าเจ้าเขาในป่าในเขาก็เลยต้องเป็นแบบนี้ซึ่งตอนแรกเราก็โอ้โหขนลุกครับมันเป็นคนปากไวด้วยเพื่อนผมคนเนี้ยเป็นคนปากไวเป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้ถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อนะแต่ผมไม่ลบหลู่เขาก็ไปดูปรากฏว่าก็ต้องไปทำพิธีแบบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็ต้องทำกระทงของหวานของคาวเหล้าก็ต้องไปที่ตรงนั้นน่ะไปที่ที่พวกผมไปส่องสักตอนคืนนั่นแหละไปขอขมาแล้วก็ไปเรียกขวัญของเพื่อนผมมากลับแล้วก็ไปทำการผูกข้อไม้ข้อมือมันก็เริ่มโอเคดีขึ้นคุยได้รู้เรื่องนั่นแหละครับมันก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เจอมาหลังจากนั้นก็เคยจากนั้นก็ไม่เคยไม่เข้าอีกเลยป่าไปล่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือเลิกเลยซึ่งเมื่อก่อนมันก็เป็นแบบสมัยวัยรุ่นนะครับมันก็คึกขนองกับเพื่อนกับฝูงก็จะมีอย่างเงี้ยเรียกเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับชนบทด้วยมันก็จะต้องมีอยู่แล้วครับเข้าป่าล่าสัตว์ยิงนกยิงหนูตามภาษาครับแต่ของพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็คือเข็ดเลยไม่กล้าเลยไม่กล้าเข้าไปเลยที่ทุกที่ผมว่าก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีเจ้าป่าเจ้าเขามีเทวดาหรืออะไรพวกนี้คุ้มครองปกปักรักษาอยู่ที่ว่าเราจะทำตัวยังไงจะไปลบหลู่เขาไหมหรือไปดูถูกเขาไหมหรือว่าไปทำอะไรที่แบบไม่ดี